ยังไม่เป็นไรเลย 23,000 บาทครับผมซื้อไปใช้ซื้อไปขายคุ้มคันนี้ไอ้ตั้งราคาเปิดไว้อยู่ 32,000 แต่วันนี้พี่ชัยบอกว่าเอาไป 31,000 บาทแล้วกันคันนี้วันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเข้ามาที่เพจสยามมิเตอร์การประมูลนะเนี่ยที่ดูไลฟ์อยู่นะพิมพ์ว่าคันที่ถ้าเกิดท่านสนใจนะสแลชนะแล้วก็ใส่ราคาคันที่สแลชใส่ราคานะแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทนะราคาอย่ากระโดดมาโอ้โห MSX ปี2018สีแดงสดใสอีกแล้วโลกใบนี้แล้วคันนี้วิ่งมา 30,000 เศษมือ1คันนี้ยังไงพี่มือ1อยู่ 60,000 กว่าร่วม 70,000หมื่นหนึ่งหกหมื่นกว่ารถปี2018นะตัวนี้นะแต่ลำดับที่6ของเราคันนี้ผมเปิดให้เลยนะครับ 23,000 บาทครับซื้อไปใช้ซื้อไปขายคุ้มคันนี้ยังไม่เป็นไรเลยเครื่องในนี้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นรถผู้ชายไงรถผู้ชายจะแข็งแรงรถผู้หญิงนี่นะก็ยังเดิมอยู่อันนี้ไฟสูงใช่ไหมอันนี้ไฟต่ำครับผมโอเคคุณพิทยา 28,000 บาทนับ1นะครับนับ1คุณพิทยา 28,000 บาทนับ2นับ2คุณพิทยา28,000 บาทนับครับนับ3ครับกลับมาคุณคุณพิทยานะครับเป็นสกูปปี้ไอสกูปปี้ไอตัวล้อแม็กตัวท็อปตัวท็อปมือหนึ่งเท่าไหร่พี่มือหนึ่งตัวนี้อยู่ประมาณ 50,000 นิดๆมือหนึ่ง 50,000 นิดๆแต่ราคาเปิดเอาไปก่อนเลยมอเตอร์ไซค์กลับมามอเตอร์ไซค์ลำดับที่9เปิดต่ำอีกนิดไหมสัก 31,000 พอนะโอเคพี่สมชายตั้งราคาเปิดไว้อยู่ 32,000 แต่วันนี้พี่สมชายบอกว่าเอาไป 31,000 บาทแล้วกันคันนี้ลำดับที่9รถตัวนี้เป็นปีรถ2019นะรถแค่ปีเดียววิ่งมาอยู่ 17,000 โลนะฮะมีรอยตลอกอยู่ตรงกันล้อเนี่ยตัวล้อแม็กเนี่ยแม็กดีแม็กไม่ดุ้งนะฮะแม็กไม่ดุ้งมีแค่ตรงนี้เหรอพี่รอยแล้วก็มีรอยตรงนี้อีกหน่อยนึงขอบขอบได้นะขอบขอบมันอาจจะเป็นรอยเหมือนขนอะไรอ๋อไม่เป็นด้วยอะไรมันเข้าไปเอาตรงนี้นิดนึงแต่ว่าอันนี้รอยอันนี้รอยใช่แต่อันนี้มันเป็นขี้ผงอันนี้อันนี้รอยนี่รอยขนอะคุณแจ็คกี้นับ1นับ1ครับ 34,000 บาทคุณแจ็คกี้นับ2นับ2ครับ 34,000 บาทคุณแจ็คกี้นับ3ครับขอบคุณครับนับ3ไปแล้วนะครับขอบคุณครับคุณแจ็คกี้โอ้โหมาอีกแล้วยามาฮ่า M Slash คือสีตัวนี้เขานิยมเล่นกันครับสีดำส้มดำส้มจะให้ความรู้สึกที่ทันสมัยมือ1 89,000 บาทราคามือ1อยู่ 89,000 บาทแต่ลำดับที่13ของเรานะครับคันนี้เปิดอยู่ 36,000 บาทลูกค้าใส่ราคามาได้เลยครับรถคันนี้ Enzelette เป็นรถปี2017นะผมแจ้งนิดนึงว่าเป็นปี2017ตัวนี้แปลงแฮนด์มานะแปลงมาไม่ใช่แฮนด์เดิมแล้วเนี่ยมันคืออะพี่ตัวคัตเนี่ยตัวคัตคัตหักครับแล้วก็มันเป็นตัวแปลงมานี่ตัวมือเบรกส่วนท่อตัวนี้แปลงมานะแปลงมาตัวนี้ท่อก็คงทำหลายตังค์อ่ะผมว่ามันก็ใช้ทนอ่ะท่อทำมาอันนี้ท่อจะโอเคไหมโอเคท่อหลายตังค์หลายพันบาทตัวนี้นะแล้วก็มุ้งแม็กพยายังเดิมหมด Enzelette คันนี้นะครับสีดำส้มนับ1 2017 37,000 บาทนะครับนับ2นับ2คุณศักดิ์ชัย 37,000 บาทนับขอบคุณครับนับ3ครับโอนเงินวันนี้นะลูกค้าเลขบัญชีผมแปะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมขวามือของผมตรงนี้นะรู้ป่ะครับตัวนี้บอกเลยว่าปี2020รถปีนี้เองนะผมดูสีมันก็รู้สีนะไม่ 3,000 กว่าโลนะครับ 3,000 กว่าโลอันดับที่11เปิดอยู่ที่ 31,000 บาทนะครับป้ายกทไม่มีนะเวลาได้มาคือรถคันนี้สายบอกเลยว่าล้อซีกลวดดูนะเนี่ยไม่มีรอยนะมันเหมือนล้อซีกลวดใหม่ๆใช่ไหมเนี่ยตรงดุมเนี่ยเวลาเขาดูรถดูตรงดุมนะดุมขาวจั่วอะไรวะยางยังใหม่อยู่เลยนะพี่ขายจั่วในยงยางและดอกเต็มๆแล้วยางใหม่รถอันนี้ 3,000 กว่าโลจริงนะฮะ 3,000 โลเป็นรถ2ปี2020นะรอยนี่มีนิดหน่อยตามการใช้งานเท่านั้นเองหรือตามการขนนะเอาคุณอภิชาตินะครับ 32,500 บาทนับ1ครับ 32,500 บาทนับ2นับ2ครับอันดับ11นะครับ 32,500 บาทนับขอบคุณครับกราบขอบคุณครับคุณพิชาตินะครับ32,500บาทสำหรับท่านที่ชอบสีหวานแหววนะสกูปปี้คันนี้นะครับ 26,000 บาทครับผมอันดับที่16เปิดอยู่ที่ 26,000 บาทครับคันนี้เราเปิดต่ำยังคันนี้สีน่ารักดีฟ้าหวานแหววดูก่อนมีรอยตามการใช้งานตรงนี้มีรอยนิดหน่อยผมว่าเป็นรอยตอนขนมานะรถไม่ได้ตรงนี้ถลอกนิดนึงคันนี้นะครับน่ารักมากลูกค้าแค่เห็นสีก็แทบเป็นเบาหวานแล้วครับลูกค้ารถปี2019นะคันนี้นะโอ้โห 5,000 5,078 โล 5,078 โลแล้วเปิดไปได้ไง26เนี่ยคุณธงชัย 32,000 บาทนับ1ครับนับ1ครับ 32,000 บาทนับ2ครับนับ2ครับคุณธงชัยโอนเงินวันนี้ก่อน 6:00 น.นะพี่
32,000 บาทนับขอบคุณครับกราบขอบคุณคุณธงชัยนะครับ32,000 บาทสำหรับสกู๊ปปี้ i 5,078 โลมาสายสกู๊ปปี้อีกแล้วตัวนี้เดี๋ยวให้พี่เปิดราคาเลยแต่ผมบอกว่าตัวนี้มันมีพิเศษอย่างนะผมว่าถ้าหลอกมันมีพิเศษอย่าง 25,000 บาทครับตัวนี้เป็นซีกลวดนะสีน้ำเงินเนี่ยที่บอกว่าพิเศษเพราะอะไรมาเพราะรถคันนี้มันปี2020นะชุดสีไม่กี่ตังค์เองเนี่ยซื้อไปเปลี่ยนเอานะมันมีชุดสีถลอกมาตรงนี้มันอาจจะล้มข้างแต่รถไม่เสียโฉมนะตรงนี้แตกเปลี่ยนเป็นชิ้นเอาเราถึงเปิดแค่ 25,000 บาทนะเป็นรถไมล์เหลี่ยมรถปี2020เลยนะรถเพิ่งผลิตมาเนี่ยออกมากี่เดือนเนี่ยผมดูให้รถวิ่งมาอยู่ 3,023 โลรถเพิ่งออกมาเมื่อมิถุนายนนี่ออกมากี่เดือนเนี่ยมิถุนา6 7 8 9 5เดือน 4-5 เดือนเองคุณพีตา 30,000 บาทนับ2นับ2ครับพี่พีตานะครับโอนเงินวันนี้ก่อน 6 โมงเย็นนะพี่นะนับคันนี้ทีเด็ดเปิดลูกค้าก่อนเปิดเลยเดี๋ยวหาเราเปิด พี่ขอเล่นพวกนี้ไปยังไงต่อเลยคันนี้นะครับอันดับที่23นะครับ23 Scorpio i ตัวท็อปล้อแม็กเปิดอยู่ที่ราคา 36,000 บาทครับมันเป็นรถปี2020ไม่ใช่รถปีเดียวลูกค้ารถปีนี้รถปีนี้นะ2020ภูมิใจนำเสนอเลย172โล172โลนะรถเพิ่งออกไปเมื่อ24สิงหาปีนี้เองในสิงหากันยาตุลารถ 2-3 เดือนนี่เองเนี่ยรถใหม่ 50,000 เศษนะฮะตัวท็อปล้อแม็กตัวนี้นะหอมลูกค้าหอมความใหม่หอมมากด้วยเนี่ยคู่มืออยู่ป้ายเหล็กไม่มีเดี๋ยวไงปั๊บเนี่ยก็ได้มาใหม่มีเครื่องมือยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะเนี่ยของมันยังใหม่อยู่มาต้องดูเลยใหม่มากๆเลยอ่ะ 43,000 บาทนับ1ใครสู้มานับ1 43,000 บาทใครสู้มั้ยครับนับ2นับ2 43,000 บาทโอนกันวันนี้นะพี่นับขอบคุณครับพี่ลืมดับรถอีกแล้วขอโทษครับอันนี้ลืมบ่อยยังเลยครับคือตอนนี้ต่อไป Facebook Live นะฮะก็คือจะมีเป็นระบบเดียวของบริษัทเพราะตอนนี้ระบบมันทำเข้าอะไรนะเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้วมันจะยุ่งยากคือระบบก็คือคำว่าระบบคืออะไรคือว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีค่าราคาตัวรถที่เปิดแล้วถ้าท่านได้จบเท่าไหร่บวกขับแวกไป 7% แล้วก็จะมีค่าดำเนินการ 1,700 บาทครับแวกตาหากครับแล้วก็มันจะมีค่าขนย้ายที่ประสงค์ที่ว่าท่านให้เราเอาไปส่งถึงบ้านวันยังวันนี้ไม่มีนะฮะทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ว่าเริ่มจากเสาร์หน้าไปก็จะมีแวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาจากค่าตัวรถจากตัวรถซื้อหลายเคยมีบวกแวกไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีค่าดำเนินการนะฮะแล้วก็มีบวกแวกเข้าไปทหารแต่ว่าท่านอาจจะโพสต์แพงราคาผมก็จะดรอปลงมาให้ราคาเปิดครับยังไงราคาก็จะดรอปลงมาให้ครับนะฮะเราเนี่ยที่เอามาขายตรงเนี้ยที่มาให้ลูกค้ามันไม่ได้อะไรหรอกนะเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าใช่ใช่ตอนนี้มันเข้าระบบบริษัทไปแล้วอะครับแล้วระบบคอมพิวเตอร์มันตัวเดียวกันอะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเอาใบปล่อยมันก็ออกมาจากตัวเดียวกันอีกละใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้พอดีผมขอทางพี่เขาไว้ว่าเขานี่เขาปกติก่อนเพราะเราไม่ได้แจ้งลูกค้าไว้สรุปเลยก็คือรอบนี้ก็ยังเป็นปกติอยู่แต่เราจะเริ่มมีบวกค่าแวดค่าเงินการในครั้งหน้าเสาร์หน้าครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านลูกค้าขอบคุณมากครับลูกค้าเข้ามาจะเจออุดหนุนเราตลอดมาครับยังไงขอลาง่ายๆเลยนะครับผมครับผมกลับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับสวัสดีครับ